ีครับผมไมค์เนทนะครับแล้วถ้าว่าคุณยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมพาไปดูไฮสคูลโรงเรียนเก่าของผมก็รีบไปดูนั้นเพราะว่ามันอธิบายว่าตอนนี้ผมทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้ผมกำลังขับรถจากไฮสคูลไปที่จูเนียร์ไฮสคูลของผมนะครับจูเนียร์ไฮสคูลก็คือม.1 2กับ3นะครับตอนนี้ผมนัดเรียนครูสอนตีกลองของผมที่โรงเรียนแล้วเราจะไปดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วผมจะพาดูว่าม.1 2 3ของผมเป็นยังไงบ้างโรงเรียนเป็นยังไงห้องเรียนอะไรต่างๆแบบนั้นมันเป็นยังไงบ้างถ้าก็ว่านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องไมค์เนทยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวกลองมันตกถ้าก็ว่านี่คือครั้งแรกที่คุณเคยเข้ามาดูช่องไมค์เนทอย่าลืมกระทืบไลค์และกดติดตามเพราะว่าผมมีคลิปใหม่ทุกอาทิตย์เลยนะครับโอเคตอนนี้ผมต้องตั้งใจขับรถนะครับคือระหว่างทางขณะที่คุณขับมาก่อนเราถึงโรงเรียนนะครับดูข้างหลังมันน่าจะเห็นตรงนั้นตอนนี้มองไม่เห็นชัดนะคือมันมีสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดของผมในรัฐของผมตอนนี้ผมอยู่ที่รัฐยูทาห์นะครับก็ผมจอดข้างถนนผมอยากปีนโดรนให้ทุกคนเห็นว่าสวนสนุกนี้เป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นเราจะรีบไปที่โรงเรียนนะครับเมื่อกี้ผมบินขึ้นไปและลมมันแรงเกินไปฉะนั้นก็ผมเอาโดรนลงมาก็เดี๋ยวผมตัดสายภาพโฆษณาของสวนสนุกนี้ให้เห็นว่ารถไฟฮอปเป็นยังไงบ้างนะครับที่นี่สนุกมากนะครับสมัยปิดเทอมก็ผมจะมาเล่นที่นี่จริงๆนะผมทำงานที่นี่ประมาณ3เดือนผมเป็นไลฟ์การ์ดคนที่ดูแลสระว่ายน้ำและถ้าเห็นเด็กแบบจมน้ำก็ผมกระโดดเข้าไปและช่วยรักษาชีวิตนะครับโอเคพอแล้วเราไปที่โรงเรียนดีกว่า เรามาถึงแล้วนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ Farmington Junior High School เราเดินเข้าไปเดี๋ยวคงจะพาทัวร์โรงเรียนก่อนหลังจากนั้นผมจะไปเจอครูสอนผมเต้นๆคนนี้เป็นครูสอนที่ผมชอบมากที่สุดสมัยที่ผมเรียนโคตรเท่นี่แหละนะครับ Farmington Junior High School ถ้าดูจากข้างนอกก็มันก็ธรรมดานะตอนนี้เขาน่าจะฝึกซ้อมอะไรข้างบนห้องแรกที่จะดูคือโรงยิมนะครับดู นี่คือโรงเรียนที่เป็นคู่แข่งตรงนี้นะครับทั้งหมดนั้นชูบและก็ในยิม เล่นบาสเกตบอลแล้วก็มารวมกันเยอะแยะตอนนี้มันปิดเทอมฉันกำลังทำความสะอาดเยอะแยะก็ไม่เป็นไรพอจะดูออกได้เนาะสิตรงนี้นะครับคือโรงอาหารมันจะมีโต๊ะต่างๆนั่งกินแล้วก็ตรงนู่นมันจะมีที่ไปหยิบอาหารแต่ว่าหลายคนส่วนมากจะเอาอาหารจากบ้านมาเองมากินเองเพราะว่าอาหารที่โรงเรียนไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ทั้งเดินไปโรงไปห้องเรียนต่างๆนะครับแล้วก็คุณจะเห็นข้างๆนะอันนี้เรียกว่าล็อกเกอร์มันเป็นตู้เก็บของเพราะว่าในหนึ่งวันโอ้เว้ยนี่มันมีรูปเก่าเดี๋ยวมาหาผมนะผมอยู่ปีไหนแป๊บหนึ่งต้องหาผมให้ได้นี่มันมีตั้งแต่ปีแรกที่นู่นแล้วก็โอเคนี่ผมเรียนจบที่นี่ปี2018แล้วดูอ้าวข้างหน้าคือแบบ cheerleader นี่แหละ my mate name นะครับเท่ดีเนาะนี่แหละคือผมเป็น student body officer คือแบบเรียกว่าผมกับอีก10คนเราเป็นหัวหน้าแบบทั้งชั้นเรียนเลยเท่ดีตรงนี้แหละปุ้งใน1วันคุณจะเรียน7หรือ8ห้องแล้วมันจะโคตรหนักถ้ากระเป๋าถือหนังสือสำหรับทาง8ชั้นเรียนฉะนั้นถ้าคุณจะมาตรงนี้คุณจะใส่ของข้างในจุ๊บๆๆๆเปิดมาปุ๊บแล้วก็ประมาณนั้นแหละนั่นคือที่ส่วนตัวของคุณทั้งปีห้องเรียนแต่ผมไม่กล้าเดินเข้าไปเพราะว่าผมไม่รู้นั่นคือห้องของครูคนไหนฉันก็เห็นแค่แวบๆ
ก็อันนี้เป็นห้องหนึ่งนะครับก็ห้องธรรมดาแล้วก็บางห้องเป็นอย่างนี้จะมีที่นั่งทีละคนกระดานขาวข้างหน้าและข้างหน้านี้นะครับข้างหน้านี้เองตรงนี้แหละนี่คือห้องที่ไม่มีวันเลิมนะครับสมัยที่ผมเรียนนะตั้งแต่ม.1 ถึงม.6ผมได้คะแนน 4.0 ตลอดผมได้ A คือแบบ A บวกกับ A เท่านั้นแล้วใน6ปีนั้นนี่คือห้องเดียวห้องเดียวที่ผมได้ B นะครับผมคิดว่าที่ประเทศไทยผมอาจจะผิดนะที่ไทยมันเป็นคะแนน 1 2 3 4ใช่มั้ย4คือสูงสุดคือผมได้ C ตลอดนี่คือห้องเดียวห้องเดียวที่ผมได้เลข 3.5 มันใช่ 4.0 แล้วผมโคตรโกรธครูคนนี้ผมรู้สึกว่าครูคนนั้นไม่ชอบผมไม่ชอบแบบคือผมเป็นนักเรียนดีมากนะขอโทษที่ผมกระซิบนะผมเป็นนักเรียนดีมากแต่ผมกับครูคนนี้เราไม่ได้เข้ากันนี่คือครูที่ผมไม่เข้ากันคนเดียวที่ทำให้ผมไม่มี 4.0 ตลอดมิสเตอร์เบย์ดูอยากเห็นหน้าของครูไหมคนนี้แหละเห็นไหมมิสเตอร์เบย์ลีย์นี่แหละคือมันไม่ใช่ว่าผมเกลียดเขานะคือผมชอบเขาเป็นคนที่ตลกแต่เขาเป็นคนเดียวนะคนเดียวที่ทำให้ผมไม่มี 4.0 มันถึงเวลาแล้วนะครับเราจะไปห้องดนตรีนะครับแล้วเราจะเจอครูตอนนี้พวกเขากำลังฝึกซ้อมอยู่นะครับเราไปดูกันมานั่งพักในรถสักพักหัวใจเต้นเร็วมากคือผมไม่ได้เจอครูแบบนานมาก10ปีนี่คือครูที่มีแบบอิทธิพลมากมากในชีวิตของผมนะครับและเขาชื่อว่ามิสเตอร์วอลฟ์ก็ถ้าแปลตรงก็แปลว่ามิสเตอร์มาป่ามิสเตอร์มาป่านะครับและผมเห็นใน Facebook นะตอนนี้เขาหัวล้านสมัยที่ผมเรียนที่นี่10ปีที่แล้วนะเขามีผมเยอะมากผมชอบแกล้งและเซลล์เขาเรื่องนั้นผมไม่อยากจะเข้าแอบดูแอบดูนั่งกับที่ผมเล่นนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยI literally have not sat at a drum set for probably like 5 years so เดี๋ยวหยุดก่อนผมโคตรอายนะครับผมแทบตอนที่ผมตัดต่อคลิปนี้ผมไม่อยากจะใส่ตรงนั้นเข้าไปในคลิปแต่ต้องทำใจอยากจะบอกทุกคนว่ากลองชุดแบบนี้ผมไม่ได้เล่นแบบถนัดส่วนมากผมถนัดที่สุดกับดรัมไลน์แบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ว่าผมพูดอะไรก็ทุกคนเห็นแล้วผมเล่นโคตรกากก็ข้ออ้างผมต้องเล่นเก่งกว่านี้เดี๋ยวเราให้อาจารย์ครูเล่นให้เราดีกว่า He's gonna shred for us
Ready. Show us how it's done. How long has it been since you just sat down and played like that? Years. Years. เมื่อกี้สุดยอดไปเลยผมโคตรดีใจที่ผมเจอครูและรู้สึกดีผมคิดว่าผมจะต้องสั่งซื้อชุดกลองเอาไว้ที่บ้านและฝึกซ้อมและตอนที่ผมกลับมาปีหน้าผมกับครูเพิ่งคุยกันเมื่อกี้ว่าเราจะตีกลองด้วยกันแล้วก็อัดเพลงแบบเท่แบบเล่นโคตรเท่แต่ผมมีอะไรเยอะมากที่ผมต้องฝึกนะครับผมจะฝึกซ้อมให้เก่งๆเหมือนแต่ก่อนนะครับ